โชคดียังหนีตายออกมาได้อย่างหวุดหวิดนะคะนายอนัทธัญพัฒน์ค่ะเป็นเจ้าของรถเล่าว่าตัวเองกับแฟนเนี่ยเพิ่งจะไปซื้อรถมือสองคันนี้มาจากเต็นท์รถในอำเภอวังวิเศษเนี่ยมาถึงตลาดคลองชีอยู่ๆก็มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากห้องเครื่องตกใจมากค่ะจอดรถเลยตัวเองกับแฟนก็เปิดประตูรถเลยทำอะไรไม่ถูกแต่วิ่งอย่างเดียวแล้วค่ะวิ่งเลยจากนั้นไฟลุกพุ่งทั้งคันเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบซากรถก่อนแล้วก็เก็บหลักฐานเพิ่มเติมณตอนนี้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนก็คือระบบไฟฟ้าที่อยู่ในตัวรถมันอาจจะลัดวงจรก็ได้เดี๋ยวคงต้องไปสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงต้องไปถามเต็นท์รถหน่อยเพิ่งจะขับออกมาจากเต็นท์เลยอะทำไมไฟมันไหม้แล้วล่ะคะค่ะไปที่สุรินทร์กันซะหน่อยค่ะข่าวเศร้าซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็สะเทือนใจคนที่ได้รู้นะคะก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งใช้ยาฆ่าแมลงเกาะปากให้ลูก282 คนกินแล้วก็กินตามเสียชีวิต3 ศพด้วยกันนะคะวันนี้คนที่เป็นแม่ค่ะมาจัดการงานศพให้ละบรรยากาศเป็นไปอย่างโศกเศร้าไปที่สุรินทร์กันค่ะ